โดยระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายค่ะตอนนี้ถือว่าเริ่มทรงตัวนะคะล่าสุดเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ11เมตร40เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานนี้25เซนติเมตรค่ะแล้วก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง80เซนติเมตรแต่ระดับน้ำยังถือว่าสูงนะคะก็ทำให้น้ำจากลำห้วยสาขาต่างๆไม่สามารถระบายลงแม่น้ำโขงได้ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องค่ะจึงทำให้มีน้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร5อำเภอด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยอำเภอสังคมอำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองอำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนวาปีโดยเฉพาะที่อำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนวาปีมีลำห้วยสวยซึ่งเป็นลำห้วยสาขาขนาดใหญ่แต่ปรากฏว่าไม่มีประตูระบายน้ำค่ะเมื่อน้ำโขงหนุนเข้ามาบวกกับน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มเลยทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรมากกว่าอำเภออื่นๆและจากข้อมูลของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายนะคะพบว่าตอนนี้มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 1,055 รายพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบ 7,520 ไร่และถนนเสียหายรวม8สายค่ะ